ไม่ใช่ลุงคนนี้ไม่ใช่พ่อของฉันลุงคนนี้ไม่ใช่พ่อของฉันไหนลุงบอกฉันว่าเจ้าของร้านนี้คือลูกสาวของลุงไงฉันไม่มีพ่ออยู่บนนอกหรอกนะฉันไม่มีพ่ออยู่บนนอกหรอกนะมันอยู่ไหนเนี่ยนั่นมันเงินลุงนี่สงสัยลุงทำหล่นไว้ขอบใจมากนะแม่หนูที่เก็บไปให้ลุงแม่หนูมาก็ดีละแม่หนูช่วยอะไรลุงหน่อยสิช่วยอะไรเหรอคะก็เนี่ยลุงเอามือถือไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอลุงยืมโทรศัพท์โทรหาเบอร์ลุงหน่อยสิน้าแม่หนูนะลุงรบกวนหน่อยช่วยก็ได้ค่ะแม่หนูขอบใจมากนะไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะจ้าอีนุ้ยเฮียมาอยู่นี่นี่เองตามหาตัวตั้งนานคืนเงินฉันมาเลยนะถ้าแกไม่อยากเจ็บตัวเฮียเฮียเฮียอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันไหว้ละตอนนี้ฉันยังไม่มีจริงๆอ่ะอีนี่ฉันรู้หมดแล้วนะว่าแกโกหกฉันอ่ะแกเอาเงินไปช้อปปิ้งหมดไม่ได้เอาเงินไปรักษาพ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเฮียฉันเอาเงินไปรักษาพ่อฉันจริงๆนะเฮียเฮียสงสารฉันเถอะนะคะเลิกแห่ได้แล้วฉันส่งคนของฉันไปตามแกที่บ้านคนของฉันบอกว่าแกอยู่คนเดียวไม่มีพ่อไอ้ตาลจัดการมันดิได้ครับเฮียอย่าทำอะไรฉันเลยนะนะฉันขอร้องอ่ะนะคะเฮียอย่าทำฉันเลยนะนะเฮียไอ้ตาลมันขอว่ะช่วยส่งเคาะมันหน่อยสิได้ครับเฮียลูกคนนี้นี่โอ๊ยมัวทำอะไรอยู่รีบพาพ่อไปหาหมอสิเดี๋ยวก็ไม่ทันหมอนัดกันพอดีพูดแล้วยังมองหน้าอีกเดี๋ยวนะลุงเป็นพ่อของไอ้นุ้ยเหรอก็ใช่นะสิแกเห็นลุงเป็นผัวมันหรือไงไอ้ตาลไหนบอกว่ามันมีพ่อไงผมก็เพิ่งรู้พร้อมเฮียนี่แหละครับว่ามันมีพ่อ
ลุงครับมิ้นมันเอาเงินไปรักษาลุงจริงใช่ไหมครับมันไม่ได้โกหกผมจริงใช่ไหมครับจริงสิเงินเนี่ยมันเอามารักษาลุงจริงๆเนี่ยมันกำลังจะพาลุงไปหาหมองั้นก็แล้วไปถ้ามันเอาเงินไปรักษาพ่อจริงๆผมก็ไม่ติดอะไรผมก็นึกว่ามันเอาเงินไปช้อปปิ้งหมดก็กลัวมันจะไม่มีคืนผมแล้วก็เชิดหนีไปมันไม่หนีไปไหนหรอกให้เวลามันหน่อยเดี๋ยวมันมีมันก็ไปคืนให้เองละอืมก็ได้ก็ได้อย่าให้นานนักนะฉันขี้เกียจทวงไอ้ตาลกลับครับแม่หนูเป็นอะไรไหมโชคดีนะที่มันไม่ทำอะไรให้ลุงนี่ลุงไปโกหกพวกมันทำไมอ่ะว่าลุงเป็นพ่อหนูอ่ะอ้าวถ้าไม่ทำแบบนี้ป่านนี้เธอไม่โดนทำร้ายแล้วเหรอลุงนี่ลุงช่วยหนูเหรอถือว่าหายกันที่เธอให้ลุงยืมโทรศัพท์ให้งั้นหนูขอตัวก่อนนะอ้าวอะไรเนี่ยอุตส่าห์ช่วยขอบคุณสักนิดก็ไม่มีนี่ฉันก็ไม่ได้ขอให้ลุงช่วยฉันสักหน่อยอ้าวพูดแบบนี้เดี๋ยวลุงก็ไปตามพวกมันมาทำร้ายเธอเลยนี่อุ้ยลุงอย่านะโอ้โอ้โอ้ก็ได้ขอบคุณนะพอใจยังอ่ะยังเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นอย่างอื่นได้ไหมไอ้อะไรอีกวะเนี่ยพอดีลุงมาหาลูกสาวลุงแล้วไปไม่ถูกช่วยพาลุงไปหน่อยได้ไหมนี่เรื่องอะไรฉันต้องช่วยลุงอ่ะลุงก็มีโทรศัพท์นี่ลุงก็โทรให้ลูกสาวลุงมารับดิไม่ได้ลูกสาวลุงมันยังไม่รู้ว่าลุงมาหามันนะแม่หนูช่วยพาลุงไปหน่อยเดี๋ยวลุงให้ค่าจ้างฮะค่าจ้างเหรอกระงั้นบ้านอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวฉันพาลุงไปขอบใจมากนะถึงแล้วลุงที่นี่แหละขอบใจมากนะหนูไม่ต้องมาขอบใจฉันหรอกลุงก็แค่จ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ก็พอขอโทษนะคะพอดีว่าทางร้านเรายังไม่เปิดค่ะนี่ลุงเขาเนี่ยไม่ได้จะมากินอาหารที่ร้านนี้หรอกจ้าแต่ว่าลุงเขาเนี่ยเป็นพ่อของเจ้าของร้านนี้ลุงเขาจะมาหาลูกสาวน่ะลุงเนี่ยนะเป็นพ่อของเจ้านายหนูไม่ใช่มั้งนี่เธอใช่ไม่ใช่เนี่ยเธอไปตามเจ้าของร้านออกมาเดี๋ยวก็ได้รู้ละเป็นพ่อของเจ้านายแต่หนูดูจากสภาพแล้วไม่น่าใช่นะคะ
ะเตยเตยลูกพ่อลุงพูดอะไรใครลูกลุงเอาลุงไหนลุงบอกฉันว่าเจ้าของร้านนี้คือลูกสาวของลุงไงแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยพาลุงแก่ๆคนนี้มาที่ร้านฉันทำไมก็ลุงแกบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนี้ฉันก็เลยพาลุงแกมาหาลูกสาวไม่ใช่ลุงคนนี้ไม่ใช่พ่อของฉันลุงคนนี้ไม่ใช่พ่อของฉันพาแกกลับไปด้วยเตยทำไมพูดแบบนั้นนะลูกพ่ออุตส่าห์นั่งรถจากบ้านนอกมาหาเตยเลยนะเหลวไหลนะลุงฉันไม่มีพ่ออยู่บ้านนอกหรอกนะฉันไม่มีพ่ออยู่บ้านนอกหรอกนะเตยเตยรังเกียจพ่อจนต้องโกหกคนอื่นเลยเหรอลูกนี่ลุงฉันว่าลุงเนี่ยแก่จนสติเลอะเลือนหมดแล้วนะคุณช่วยพาลุงคนนี้ออกไปจากร้านฉันด้วยนะคะไม่ลุงไม่ไปลุงจะไม่ไปใช่ไหมได้มาเน่โอ้ยไฮคุณเย็นก่อนสิเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวลุงเขาก็ห่างหมดหรอกพ่อนี่พ่อมาที่นี่ได้ไงอ่ะนี่คุณเป็นลูกสาวของลุงเขาหรอไม่ใช่เรื่องของแกไม่ต้องมายุ่งเอ้าเตยที่พ่อมาหาเตยในเมืองพ่อก็แค่อยากจะมาอยู่กับลูกแค่นั้นเองฉันพ่อจะบ้าหรือเปล่าสภาพอย่างพ่อเนี่ยไม่เหมาะกับที่นี่หรอกพ่อกลับไปอยู่บ้านนอกของพ่อเถอะเตยแล้วลูกจะให้พ่อไปอยู่ที่ไหนบ้านพ่อก็ขายเงินให้เตยมาเปิดร้านแล้วแล้วนี่พ่อรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายเพื่อจะไปอยู่กับเตยนะลูกแล้วไงนี่พ่อกำลังจะบอกว่าพ่อขายบ้านเพื่อให้ฉันมาเปิดร้านแล้วพ่อจะมาอยู่กับฉันเพื่อให้มันมาเป็นภาระฉันเพิ่มงั้นเหรอนี่คุณพูดกับพ่อคุณดีๆหน่อยสิทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็มันเป็นเรื่องจริงนี่ก่อนจะด่าฉันเนี่ยช่วยดูตัวเองด้วยนะว่ามันดีกว่าฉันนักหรอเตยทำไมพูดแบบนั้นน่ะลูกแล้วลูกจะให้พ่อไปอยู่ที่ไหนพ่อจะไปอยู่ที่ไหนล่ะลูกพ่อจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องของพ่อพ่อจะไปอยู่วัดอยู่โบสถ์มันก็เรื่องของพ่อเตยทำไมลูกพูดแบบนั้นลุงคะหนูว่าเราไปกันเถอะค่ะอย่าไปอยู่กับลูกแบบนี้เลยอยู่ไปเนี่ยก็ทุกข์ใจเปล่าๆไปกันเถอะค่ะลุงเฮ้อไปเลยไปเลยอย่าพามาอีกนะไปลุงเลิกร้องไห้สักทีเถอะนะลูกลุงอ่ะเขาทำกับลุงขนาดนี้แล้วตัดอกตัดใจเถอะนะลุงนะลุงไม่อยากเชื่อเลยว่ามันได้ดีเข้าหน่อยมันก็ทิ้งพ่อของตัวเองได้ลงคอแบบนี้แล้วทีนี้ลุงจะทำยังไงลุงจะไปอยู่ที่ไหนล่ะI don't know.
คุณลุงหนูคืนให้หนูไม่อยากได้แล้วอ่ะคุณลุงรับไปนะแม่หนูเอาเงินมาคืนให้ลุงทำไมก็พอหนูรู้ว่าเงินนี้มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของลุงหนูก็ไม่อยากได้แล้วอ่ะคุณลุงเก็บไปใช้ยามจำเป็นเถอะนะหนูคืนให้อ่ะนี่ว่าไปแม่หนูก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคนดีอะไรกันล่ะลุงหนูก็แค่สงสารคนแก่ที่ถูกลูกทิ้งอ่ะไม่อยากจะซ้ำเติมก็แค่นั้นเองแล้วนี่คุณลุงจะเอายังไงต่อกับชีวิตเนี่ยลุงคิดออกแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะลุงทำความสะอาดร้านเสร็จเรียบร้อยละวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เอาเค้กมาลงแล้วก็เปิดร้านได้แล้วค่ะขอบใจแม่หนูมากเลยนะถ้าไม่ได้แม่หนูเนี่ยลุงก็คงเปิดร้านไม่ได้แน่ๆเลยแน่นอนสิคะคุณลุงถ้าไม่ได้ฉันช่วยเนี่ยแล้วลุงจะได้ใครช่วยล่ะแหมลุงก็ไม่เหลือใครแล้วไม่ใช่หรอจ้าโชคดีนะที่ลุงเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนเปิดร้านเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นลุงก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันค่ะหนูขอให้ลูกค้าเนี่ยเข้าร้านลุงเยอะๆเลยนะขอบใจมากนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรเหรอคะคุณลุงลุงให้เนี่ยพอดีเงินมันเหลือจากการลงทุนมันก็ไม่มากหรอกนะแต่แม่หนูเอาไปใช้นี่เขาซะเขาจะได้ไม่มาตามสองแม่หนูอีกนิดคุณลุงให้เงินหนูฟรีๆเลยเหรอคะใครว่าลุงจะให้ฟรีๆลุงให้เป็นการตอบแทนหนูที่หนูก็ช่วยเหลือลุงมาตลอดเอาไปใช้นี่เขาซะขอบคุณนะคะใช้นี่เขาหมดแล้วก็ไปหางานทำถ้ายังไม่มีงานทำเนี่ยก็มาทำกับลุงก็ได้จริงเหรอคะลุงลุงพูดจริงเหรอคะจริงแต่ช่วงแรกเนี่ยลุงคงให้ไม่ได้ไม่เยอะหรอกนะโหลุงแค่หนูได้ปลดหนี้ได้มีงานทำแค่นี้มันก็ดีมากแล้วค่ะคุณลุงคะหนูขอบคุณคุณลุงมากจริงๆนะคะนี่ถ้าวันนั้นเราเลือกที่จะขโมยเงินของคุณลุงแล้วหนีไปเนี่ยเราก็คงเป็นอีหนุ่ยคนเดิมแต่พอเราได้ช่วยลุงเราถึงได้เงินใช้หนี้แถมยังมีงานทำอีกโชคดีจริงๆที่เราตัดสินใจไม่ผิดทำดีได้ดีจริงๆฮะส่วนคนชั่วเนี่ยหวังว่าตอนนี้จะได้รับผลกรรมแล้วนะโอ้ยลูกค้าหายหัวไปไหนกันหมดวะเนี่ยขายมาทั้งอาทิตย์ละไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยสักคนเอ้ยแบบนี้ต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะเจ้านายคะเจ้านายคะอะไรวะเนี่ยคนยิ่งหงุดหงิดอยู่หนูรู้แล้วค่ะว่าทำไมช่วงนี้คนถึงไม่ค่อยเข้าร้านเรามันมีแอคเค
ขาปลอมค่ะมันโพสต์ประจานร้านเราบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยหลอกให้พ่อขายที่ดินเพื่อที่จะมาเปิดร้านแถมยังเนรคุณไล่พ่อไปอยู่วัดอีกนะคะฮะนี่ค่ะโพสต์ต้นเรื่องวิ่งใครเอามาโพสต์เนี่ยคนด่าเต็มเลยค่ะเจ้านายแถมยังแบนร้านเราอีกนะคะเราจะทำยังไงกันดีคะโอ๊ยฉันไม่รู้เว้ยไม่น่าล่ะไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยสักคนต้องเป็นยายนั่นแน่เลยใครเหรอคะเจ้านายก็คนที่มันพาพ่อฉันมาไงไหนเจ้านายบอกว่าไม่ใช่พ่อไงคะสรุปว่าลุงแกเป็นพ่อของเจ้านายใช่ไหมคะโอ๊ยฉันไม่รู้เว้ยอ้าวเจ้านายจะไปไหนคะก็ปิดร้านไงลูกค้าไม่เข้าร้านเลยสักคนแกจะเปิดร้านหาพระแสงแกแล้วไงแน่ละคุณจริงๆเลยเป็นลูกภาษาอะไรเนี่ย